ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยอับซอนสบายมาสซาจแอนด์สปาคุณผู้ชมครับติวรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้นะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและเนี่ยต้องดูแลสุขภาพจิตใจของเราด้วยวันนี้ถือว่าเป็นเกียรตินะครับแล้วก็โชคดีมากที่เราได้นั่งอยู่กับจิตแพทย์อารมณ์ดีครับมาทีไรได้สาระดีๆและก็ได้ความฮาตลอดเลยนะครับวันนี้เราขอต้อนรับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับทางแรกซ้ายโทรศัพท์คุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเจี๊ยบตอนนี้มีปัญหารู้สึกเหมือนกับการจัดการอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เวลาอยู่กับคนรักหรืออยู่กับแฟนเวลาเจอเรื่องหรือเจอปัญหาอะไรสักเล็กน้อยอะค่ะเพื่อทำให้เราแบบอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาแล้วสามารถหาเรื่องได้มันเกิดปัญหาบ่อยจนเราเหมือนจะจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยได้อะค่ะมันเลยทำให้มีปัญหาตามมาเกิดกันทะเลาะเบาะแว้งกันเราอารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วผู้สูงเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแบบเราเองที่แบบเป็นคนอารมณ์ไม่ดีไปหาเรื่องแล้วก็แบบเหมือนเรายังทำไม่ดีพอค่ะเหมือนไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์กับแฟนตอนนี้เป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าบางทีก็ทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยห่างกันไหมต่างคนต่างอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่สามารถยอมรับความคิดอันนั้นได้ค่ะเพราะนั้นอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้มีแฟนแล้วต้องรักษาแฟนดีๆนะครับวิธีการรักษาต้องบอกว่าเคยดูหนังเรื่อง Love and Other Ducks ไหมครับหนังเรื่องนี้ดีมากเลยดีตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วเขาบอกว่าความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ Love and Other Ducks คือมันยังต้องมียาอื่นอีกหลายอย่างยาอื่นเนี่ยผมพบว่ามีอยู่3อย่างมีอะไรคะตัวที่1หน้าตาดีรูปร่างดีอันนี้ทำให้ความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเป็นยาที่ออกฤทธิ์ตอนเริ่มต้นคนสวยคนหล่อหาแฟนไม่ยากใช่ไหมครับยาที่2ก็คือเซ็กดีสัมผัสดีอันนี้ทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยลึกซึ้งแนบแน่นเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในเชิงลึกนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับคู่สมรสที่ไม่ค่อยมีเซ็กกันไม่ค่อยแตะเนื้อต้องตัวกันก็จะห่างเหินแต่ยาตัวที่3คือจะอยู่กินจนยั่งยืนจนแก่เท่าหรือเปล่าเนี่ยคือจะต้องจิตใจดีสื่อสารดีอันนี้ออกฤทธิ์ระยะยาวทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคุณเจี๊ยบครับเราต้องมียาตัวที่3อ่ะจะได้อยู่กันยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบอาจจะมีอะไรบางอย่างในใจที่ทำให้รู้สึกว่าเราขาดแล้วเราต้องการให้เขามาเติมเต็มแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันเป็นขยะทางความคิดมลพิษทางใจอ่ะคือมันอยู่ข้างในใจของเราแล้วมันออกอาการกับคนที่เรารักอาจจะเป็นประสบการณ์ในวัยเด็กของเราที่ถูกเลี้ยงดูอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะคือพอคนอายุมากขึ้นเนี่ยจิตใจของเรายิ่งรกรุงรังใจมากขึ้นมันจะมีอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ตกค้างแล้วหยอดกระปุกออมสินไม่ได้จิตใต้สำนึกอันนี้เชื่อเข้าใจเลยเพราะนั้นจิตรู้สำนึกเหมือนห้องรับแขกจิตใต้สำนึกเหมือนห้องใต้ดินห้องเก็บของตอนนี้ห้องใต้ดินห้องเก็บของของคุณเจี๊ยบเนี่ยคือมันกลายเป็นโกดังเก็บของไปหมดเพราะนั้นต้องไปดีท็อกซ์ออกแล้วครับเหมือนกับตอนนี้คุณเจี๊ยบคือท้องผูกทางใจอ่ะพอเราท้องผูกเยอะๆเราก็จะผายลมทางกระพู้ตลอดคือทำให้คำพูดเป็นมลพิษกับคนที่อยู่ใกล้นะครับเพราะนั้นเราไปเมนทัลดีท็อกซ์ดีกว่าไปล้างใจครับมีกิจกรรมในการชำระล้างอาจจะไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอาจจะไปมีกิจกรรมที่เป็นความรื่นรมของชีวิตอาจจะไปบางคนอาจจะไปสะกดจิตแล้วก็ไปชำระล้างใจออกก็ได้สนใจวิธีพูดมาหลังสุดอะค่ะกดจิตผมไม่อยากใช้คำนี้เพราะว่าคำว่าฮิปโนเทอราปีเนี่ยมันควรจะแปลว่าจิตใต้สำนึกบำบัดเวลาเขาคุยเนี่ยเขาจะคุยในภาวะที่เราอยู่ในภาวะที่เข้าผวังกึ่งหลับกึ่งตื่นจิตรู้สำนึกอ่อนกำลังลงจิตใต้สำนึกจะทำงานแล้วเขาจะเข้าไปคุยกับจิตใต้สำนึกแล้วไปล้างใจออกครับล้างขยะทางความคิดมลพิษทางอารมณ์เพราะฉะนั้นคุณเจี๊ยบถ้าเป็นคนดีแล้วต้องเป็นคนที่สุขภาพจิตดีด้วยเพราะต่างกันเนาะสองอย่างนี้ถูกต้องคนดีบางคนสุขภาพจิตไม่ดีครับแต่เป็นคนที่ดีทำดีตลอดแล้วคนอยู่ใกล้ลบเป็นทุกข์ก็มีครับอึดอัดมากเลยแบบนี้นะอึดอัดหงุดหงิดเพราะว่ารู้สึกเราเป็นคนแย่เพราะนั้นคนเรานะครับถ้าจะดีพร้อมต้องมีอยู่3ข้อครับคุณเจี๊ยบ1เป็นคนดี2สุขภาพจิตดี3ทำให้คนที่เราอยู่ด้วยอารมณ์ดีสำคัญมากยอดอะไรนะเป็นอะไรไอดอลก็จะอยู่กับเรานานๆครับอย่างน้อยเริ่มต้นดีมากคือรู้ตัวเองครับแล้วก็อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่เรารักในครอบครัวไม่ได้โทษแฟนเลยนะคุณเจี๊ยบรู้ตัวเองน่ารักมากเป็นคนดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเป็นคนที่จิตใจดีด้วยจิตใจดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องทำให้คนอื่น
จิตใจมีความสุขไปด้วยคุณภูมิเนี่ยอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีนะฮะแต่จริงๆแล้วเป็นคนชั่วเฮ้ยเล่นตัวเองนี่เลยทำให้คุณเจี๊ยบหัวเราะได้นี่ก็ดีนะครับขอบคุณครับคุณเจี๊ยบครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเรามาเข้าสู่อีกหนึ่งคำถามดีกว่านะครับส่งมาจากทาง Facebook ของเราที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับผมผู้ชายที่ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงนะครับแต่ไม่ใช่เกย์แล้วก็ไม่ใช่กระเทยด้วยนะครับชอบใส่กระโปรงมากใส่ทุกวันเลยแต่ว่าใส่เฉพาะเวลาอยู่ในห้องนอนแล้วก็ขณะที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเท่านั้นนะครับผิดปกติหรือเปล่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านครับแน่นอนไม่เหมือนชาวบ้านครับแล้วก็กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นคลาสสิกเคสมากเลยครับคือผิดปกติหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าผิดปกติแต่ถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าเขาอาจจะไม่มีปัญหาก็ได้ถ้าเกิดแฟนเขายอมรับได้เพราะว่าทุกวันนี้ผมเจอเยอะมากที่ปกติทั้งคู่แต่มีปัญหาค่ะคืออย่างเนี้ยถ้าเขาเรียกนะฮะเขาจะเรียกว่าtransvestic fetishism เป็นยังไงครับคุณหมอเป็นเรื่องของการใช้วัตถุเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสัมพันธ์คือใช้วัตถุแล้วจะทำให้เราตื่นร้าวมากขึ้นแต่คนเนี้ยวัตถุก็คือจะต้องเป็นการแต่งกายแบบของเพศตรงข้ามซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มรักเพศตรงข้าม heterosexual ไม่ใช่รักเพศเดียวกันไม่ใช่เกย์ไม่ใช่กระเทยรักผู้หญิงนี่แหละแต่แค่ชอบใส่กระโปรงเวลามีเพศสัมพันธ์จะทำให้มีอารมณ์มากขึ้นถูกต้องคราวนี้ถ้าแฟนเนี่ยยอมรับได้ว่าเออแฟนของเราเนี่ยสามีของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เขารักเดียวใจเดียวกับเราเขามีเซ็กกับเราคนเดียวอย่างนี้ไม่มีปัญหาก็มีความสุขทั้งคู่สบายใจแล้วเขาไม่ได้ตบตีทำร้ายทารุณกรรมแล้วเขาทำให้เรามีความสุขถือว่าเป็นแค่รสนิยมอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่มันเป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่อะไรเพราะว่าในเมืองนอกเนี่ยมีคนกลุ่มนี้หรือเผ่าพันธุ์นี้เยอะอยู่แล้วซึ่งคุณภูมิก็ติดโรคนี้มาด้วยก็เขาบอกน่าสนใจมากไม่มีครับผมคือจริงๆแล้วมันจะเป็นโรคจิตก็คือต่อเมื่อรสนิยมของเรามันไปเบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือตัวเองเดือดร้อนแต่ถ้าหากฝ่ายหญิงยอมรับไม่ได้ในเรื่องนี้จะทำยังไงดีคะเขาแก้ไม่ได้ครับจริงๆแต่ว่าจริงๆก็อาจจะลองจิตบำบัดดูแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่ากรณีนี้เกือบทั้งหมดไม่เคยมาพบจิตแพทย์เพราะเขาไม่มีปัญหาเขาจะส่วนใหญ่ในที่สุดเขาจะเลือกคู่นอนหรือเลือกคู่สมรสที่ยอมรับรสนิยมตรงกันครับผมแล้วเกิดขึ้นจากอะไรก็ไม่ทราบเราไม่ทราบว่าพวกนี้เขามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแต่มันเป็นการค้นพบตัวเองอย่าไปสนใจว่าปกติหรือผิดปกติให้สนใจว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเรานะครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลกุลครับขอบคุณคุณหมอโอ๋ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมของเราที่เป็นเจ้าของคำถามแล้วก็ได้รับการตอบออกอากาศในวันนี้นะคะจะได้รับนิตยสาร Health Today ค่ะนิตยสารเพื่อสุขภาพเต็มร้อยไปอ่านกันถึงที่บ้านเลยค่ะก่อนจากลานะครับคืนนี้คุณผู้ชมครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะรับประทานอาหารอร่อยๆนะครับแล้วก็ชมโชว์เก๋ๆในรูปแบบอลังการใจกลางเมืองผมแนะนำที่นี่เลยนะครับนี่คือ Playhouse Theater ที่โรงแรมเอเชียนั่นเองค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ให้เราได้ใช้สถานที่ชูรักชูรสกันครับรวมถึงชุดของพิธีกรสวยๆจากเอ็กเพรสชั่นในเซนทันนะคะเครื่องประดับ Apple House ค่ะแล้วรองเท้าจากเคเบิลด้วยนะคะลาไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะฮะอย่าเห็นแก่ตัวเรามีความสุขได้คนที่เรารักก็ต้องมีความสุขไปพร้อมๆกับเรานะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราก็จะมีความสุขแบบฟินทั้งคู่เลยค่ะการดูหนังก็มีส่วนทำให้ชีวิตรักของคู่รักเนี่ยฟินสุขโขยได้แน่นอนเพราะว่ามันคือการทำกิจกรรมร่วมกันเสน่ห์ของหนังคือพอเราดูหนังแล้วเนี่ยเรามีสิทธิ์คิดต่างกันซึ่งแบบว่าคู่รักอาจจะมาคุยกันว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ชอบไม่ชอบตรงไหนอะไรยังไงเนาะเพราะงั้นการดูหนังเนี่ยแล้วคุยกันก็น่าจะมีความสุขกว่า